สวัสดีครับพวกเรา2 Pairs of the Mail จาก Small Room นะครับตัว S นะครับตัวแรกผมไม่ได้คิดมาเลยเป็นคำว่าไซส์แล้วกันครับไซส์ที่แปลว่าสายตาสายตาที่สำคัญมากเราเอาไว้มองเข้าไปในสมองเรากันกรองฉะนั้นถ้าเรามีสายตาที่ดีจะสำคัญมากสองเต้นนะคะ S ก็คือเซนส์ค่ะหรือว่าการสัมผัสอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่ามันคืออะไรแต่ว่าให้เวลาในการที่ได้สัมผัสสิ่งนั้นๆก่อนค่ะตัวทีของเต้นนะคะก็คือ today ค่ะอยู่กับปัจจุบันค่ะเลือกคำว่า Twitter ครับคือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมฉะนั้นในการอยู่ร่วมสังคมและการพูดคุยกันเนี่ยเวลาที่เราใช้โซเชียลในการพูดคุยเนี่ยอาจจะต้องระวังด้วย Apple ครับเพราะว่าผลไม้เนี่ยครับมันดีต่อสุขภาพครับกินบ้างอร่อยอร่อยใช่ตัว A ของตัวนะคะก็คือ Aim ค่ะหรือว่าเป้าหมายเราว่าทุกคนน่าจะมีเป้าหมายในชีวิตค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องเป็นเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่หรือว่าไกลไปมากกว่าที่แบบเป้าหมายในแต่ละวันของเราก็ได้ Refresh ค่ะเรารู้สึกว่าการที่ทำให้ตัวเองสดชื่นอยู่เสมอไม่ว่าในสถานการณ์ไหนๆนะคะมันต้องหากิจกรรมหรือหาอะไรสักอย่างทำให้จิตใจเราอะมันแบบมีความสดชื่นขึ้นมาแล้วเราก็จะเริ่มมีปัญญาเริ่มมองเห็นสิ่งที่เราจะทำในอนาคตต่อไปค่ะตัว R นะครับสำหรับผมรุ่งโรจน์อุปถัมภ์ครับเป็นบุคคลที่เหมือนกับเป็นแสงสว่างของผมแล้วก็ของวงในตอนที่เราไม่มีใครแล้วก็มีพี่ด้วยตัว T นะครับตัวสุดท้ายเราเรียกว่า Two Pills สำหรับเราอ่ะมันคือส่วนหนึ่งในชีวิตเราไปเลยแหละไม่ว่าจะคิดอะไรหรือทำอะไรมันก็จะมีเรื่องของวงของเพลงของการสร้างงานในความรู้สึกในชีวิตประจำวันของเราเสมอแล้วการทำงานของเพลงนี้ก็เลยหายไปนานอ่ะมันก็เหมือนทำให้เรากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสำหรับชื่อเพลงใหม่ของเรานะคะมันอ่านว่า Star Team นะคะครับซึ่งมาจากไอเดียที่ว่าเรามีกิมมิคในเพลงคือคำว่าสตาร์คือคำว่าสตาร์อาจจะดูแบบมันง่ายเกินไปแล้วก็เลยนั่งคุยกับทีมงานแล้วก็พี่แมวก็เสนอว่าเป็นสตาร์แล้วก็เติมคำว่าทีง่ายๆเลยถ้าอ่านรวมๆมันก็จะอ่านว่าสตาร์ทได้มันหมายถึงการที่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้แล้วก็จะมองว่าเป็นดวงดาวก็ได้ซึ่งดวงดาวนั้นก็สตาร์ทีก็อาจจะย่อมาจากทูพิลก็ได้นะ